นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้เรียกนายอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกรมสรรพากรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับปีใหม่ค่ะโดยนายสมคิดได้ให้สัมภาษณ์หลังการหารือว่าให้รอติดตามว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นจะเป็นอย่างไรโดยขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังกลับไปคิดว่าควรที่จะผลักดันมาตรการอะไรออกมาบ้างค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องยอมรับว่านอกจากเรื่องของการส่งออกที่มีปัญหาแล้วเรายังมีเรื่องของความเชื่อมั่นที่ยังคงไม่ฟื้นตัวอยู่ด้วยส่วนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทุกๆฝ่ายก็จะต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะการดูแลเศรษฐกิจในปีนี้ไม่ให้ชะลอตัวไปมากกว่านี้เพื่อที่จะรักษาโมเมนตัมในการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปีหน้าเอาไว้ค่ะและนอกจากการดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลควรจะให้ความสำคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วยค่ะนายสมคิดยังระบุอีกด้วยนะคะว่าแม้ว่าในไตรมาสที่3ของปี2562นี้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 2.4 ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้แต่มั่นใจนะคะว่าเศรษฐกิจในไตรมาสที่4ของปี62จะไม่ชะลอตัวลงไปอีกและจะทำได้ดีกว่าไตรมาสที่แล้วส่วนเรื่องของการส่งออกเดือนตุลาคมที่ติดลบอยู่ที่ 4.5% นั้นเป็นผลมาจากสงครามการค้าที่กระทบการส่งออกในทุกๆประเทศค่ะปัจจัยนี้ก็ไม่สามารถที่จะโทษใครได้นะคะแต่ว่าทุกคนต้องร่วมต่อสู้ไปด้วยกันค่ะต้องยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบปัจจัยส่วนใหญ่ปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะคะมาจากปัจจัยต่างประเทศทั้งนั้นเลยรัฐบาลก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มมีการออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายมาตั้งแต่ไตรมาสที่3แล้วก็เชื่อว่าจะเริ่มเห็นผลในไตรมาส4ซึ่งทำให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเนี่ยนะคะเชื่อมั่นว่าไตรมาส4เศรษฐกิจจะไม่ชะลอตัวแล้วแล้วก็ทำให้ภาพรวมทั้งปีเนี่ยน่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.8 ประมาณนี้ 2.6 2.8 ประมาณนี้คือไม่ได้ต่ำไปถึง 2.4 อย่างที่นักวิเคราะห์หลายสำนักคาดการณ์กันเอาไว้นะคะก็ติดตามกันต่อเนื่องสำหรับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อว่าภายในเดือนนี้เดือนหน้าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นออกมาอีกรอบนึง